จริงๆธุรกิจครับทุกธุรกิจมันมีเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับแต่เจ้าตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกข้ออยู่แล้วมันคือจุดอ่อนของเขาครับแล้วเราคิดว่าเราสามารถชนะเขาได้ไหมจุดกำเนิดของชิปป๊อปครับผมเริ่มจากการที่ผมเข้าใจลูกค้าก่อนครับคือจริงๆผมมองเห็นว่าลูกค้าของผมเนี่ยเป็นใครบ้างต้องคุยกับใครรู้จักกับใครเราเป็นโนเนมโนบอดี้ครับไม่มีใครรู้จักเราเราจะเจรจาต่อรองกับเขายังไงไม่มีคอนเนคชั่นเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่แล้วพอเราเริ่มเติบโตครับเราจะเริ่มสอนทีมงานยังไงทำยังไงเราถึงจะกล้าปล่อยงานของเราให้คนอื่นเข้ามาทำเราจะถีบตัวเองให้ไปอยู่ในจุดๆที่ควรอยู่ได้ยังไงนะครับกว่าที่ป๊อปจะมาเป็นถึงจุดนี้ได้คือผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาหมดแล้วครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนขายของออนไลน์เป็น SME นะครับเป็นเจ้าของกิจการเป็นคอร์ปอเรทอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งสร้างทีมที่อยากให้ทีมเติบโตคอร์สนี้เหมาะมากๆเพราะเราสอนกันตั้งแต่พื้นฐานเลยคุณจะได้เข้าใจธุรกิจของคุณเองครับว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณเป็นยังไงบ้างวางแผนการเงินต่างๆครับการเงินของคุณควรทำเป็นยังไงเข้าใจเรื่องคนคุณจะจัดการปัญหาเรื่องคนยังไงเทคนิคในการทำยอดขายของคุณให้เติบโตก้าวมากขึ้นด้วยการทำพาร์ทเนอร์ชิพหรือเปล่าและที่สำคัญคือคำแนะนำดีๆครับและเคสสตาร์ทอัพธุรกิจต่างๆครับที่ผมจะนำมาแชร์ให้ฟังครับเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเจอมากับตัวและเอาสิ่งเหล่านี้ครับไปสอนแม้กระทั่งทีมของผมและก๊อปปี้สูตรสำเร็จเนี่ยเอาไปทำโปรดักต์ใหม่ๆก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันผมถึงอยากเอาความรู้นี้ครับมาถ่ายทอดให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนกับผมและทีมของผมครับ MBAX โดย Future Skill ครับ